ันนี้วันเสาร์ที่6กรกฎาคม2556ที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดให้มีเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้เป็นหน่วยงานประสานงานในการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นเรื่องของสถานที่ก็ได้เลือกเอาหอประชุมที่มหาวิทยาลัยพะเยานะครับเป็นสถานที่ที่จะได้อำนวยความสะดวกให้จัดมีเวทีพบปะกันเสวนาหาทางออกประเทศไทยโดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับวิทยากรนั้นก็ใช้วิทยากรกระบวนการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านที่ได้รับการอบรมมาจากทางส่วนกลางเพื่อที่จะมาทำหน้าที่ในการจัดเสวนากลุ่มต่างๆของจังหวัดพะเยาทั้ง15กลุ่มสำหรับกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดพะเยาที่จะร่วมเวทีในวันนี้นั้นมาจาก3เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละ200คนรวมทั้งสิ้น600คนอย่างไรก็ดีก็ทราบว่ามีพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆให้ความสนใจค่อนข้างมากอาจจะเกินจำนวนซึ่งทางคณะผู้จัดก็ได้มีการเตรียมการที่จะให้มีโอกาสได้สังเกตการในการจัดเสวนาในครั้งนี้การเสวนาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัดจัดขึ้นเพื่อที่จะได้ระดมความคิดเห็นในเรื่องของแนวทางที่จะสร้างพลังให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้มีโอกาสในการที่จะพูดคุยกันในประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อห่วงใยต่างๆที่อยากจะให้สังคมไทยนั้นได้ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จร่วมกันภายใต้ความปลองดองสมานฉันท์ที่จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีโอกาสที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญมั่งคั่งสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นโดยเฉพาะยิ่งการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558หวังว่าการจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยของจังหวัดพะเยาในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและมีความสงบสุขตามที่ทุกฝ่ายปรารถนากันครับ